แอสประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตขอกักตัว14วันบิ๊กแอสประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตขอกักตัว14วันวงบิ๊กแอสศิลปินที่ไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตที่งานฟาร์มเฟสจังหวัดเชียงรายประกาศกักตัวอีก1วงหลังจากทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าไปร่วมงานโดยอ๊อฟภูนศักดิ์จตุรบุญมือกีตาร์วงบิ๊กแอสออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมของตนเองว่าเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19ได้ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยแล้วได้เข้ามาในประเทศไทยแล้วได้เข้าไปเที่ยวที่งานฟาร์มเฟสจังหวัดเชียงรายและวงบิ๊กแอสคือหนึ่งในวงที่ขึ้นโชว์ในวันนั้นถึงแม้ทางวงจะไม่ได้ร่วมถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดหรือได้สัมผัสกันทางร่างกายกับแฟนเพลงหรือผู้ร่วมงานในวันนั้นแต่อย่างใดแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทางวงจึงจำเป็นต้องขอกักตัวเองเป็นเวลา14วันส่งผลให้ต้องยกเลิกงานคอนเสิร์ตดังนี้4ทค.ร้านใบพลูอยุธยา5ทค.ร้านเคลิ้มระยอง6ทค.รินมาท่าพระ8ทค.ดูไบรัชดา11ทค.เดอะบ็อกซ์สระบุรี12ทค.บีเอ็มเอ็มเอสนครราชสีมาทางวงต้องขออภัยทางร้านผู้จัดงานและแฟนเพลงทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณครับ